โยงอามแชร์โพสต์ภาพอะไรรักพ่อสุดหัวใจเกดวรินทร์ลดสถานะหมออ่อนเหลือแค่เพื่อนรับเสียใจแต่ต้องยอมรับความจริงติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ใน Pop News Dailyสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะสู่ป๊อปนิวส์เดลี่นั่นเองอยู่กับเอมสาธิดาและอู๋ธีรยุทธค่ะก่อนอื่นนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่ยงอามแชร์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าได้สูญเสียคุณพ่อสุรชัยไปนะครับด้วยโรคไขกระดูกเสื่อมนั่นเองนะฮะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยมีอาการแทรกซ้อนด้วยก็คือไขกระดูกเนี่ยเขาทำหน้าที่สร้างเกล็ดเลือดทีนี้เนี่ยพอเม็ดเลือดขาวมันต่ำมันทำให้ร่างกายไม่มีภูมิที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคแล้วก็ทีนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าคุณพ่อสุรชัยเนี่ยมีอาการแทรกซ้อนด้วยก็คือติดเชื้อที่ปอดนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้15กรกฎาคมคุณพ่อก็จากไปนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั่นเองนะครับสำหรับพี่โย่งได้ลงรูปคู่กับคุณพ่อด้วยพร้อมกับแคปชั่นว่านอนหลับฝันดีนะพ่อแล้วสักวันหนึ่งเราจะเจอกันใหม่นะครับรักพ่อสุดหัวใจครับก็ในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนแล้วก็พิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่21กรกฎาคมด้วยนะครับทางรายการของเราต้องขอเป็นกำลังใจแล้วก็แสดงความเสียใจกับพี่ยงอามแชร์มาด้วยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เราอ่านข่าวสูญเสียเยอะมากๆเนาะอยากจะส่งกำลังใจกับทุกคนตอนนี้เลยด้วยนะคะถูกต้องครับไปตอนที่อีกหนึ่งข่าวละกันนี่เป็นข่าวของเพื่อนสนิทคุณได้มาเรียกอย่างนี้เรียกว่าเป็นเฮียดีกว่าเป็นเฮียดีกว่าคุณเฮียคุณเฮียสุกลวัฒน์นั่นเองเนี่ยตอนนี้เขาก็จดปากกาค่ะเซ็นสัญญากับวิกหมอชิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆพี่เวียเขาก็อยู่กับช่องมานานยาวนานใช่ไหมเรียกว่าเป็นยาวนานเขาเรียกว่าไงบูชนียบุคคลของช่องก็ว่าได้เบอร์หนึ่งเลยแหละตอนนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นการตอบแบบออโต้ด้วยและมีละครนะคะที่แฟนๆจะได้รับชมกัน2เรื่องซึ่งเรื่องแรกค่ะจะเปิดกล้องเดือนหน้าอีกหนึ่งประเด็นก็คือที่เห็นภาพคู่กับคุณเบลล่าบ่อยๆที่ไปทำนู่นทำนี่ปลูกสวนอะไรอย่างเงี้ยบ้านสวนเขาฮิตซื้อต้นไม้ไงแล้วก็เขามีรายการ Vacation ซึ่งเป็นรายการทาง YouTube แล้วก็เบลล่าเป็นคนถ่ายคือตากล้องเป็นเบลล่าอย่างงี้ใช่มั้ยตากล้องกิตติมศักดิ์นี่ก็คือเป็น YouTube ของพี่เวียนะคะพอเห็นทั้ง2คนค่ะไปบ้านสวนของสาวเบลล่าคนก็เลยแซวว่าอ้าวถ้าไปแบบนี้มันคือการไปดูที่สร้างเรือนหอหรือเปล่าคุณเวียก็เลยบอกนะว่าถ้าเรือนหอจริงเขาก็ต้องหาที่ใหม่สร้างอยู่แล้วตอนนี้ก็ยอมรับนะคะว่าเริ่มวางแผนอนาคตกันไว้บ้างแล้วค่ะครับซึ่งมันต่อออโต้อยู่แล้วรอบนี้ต่อกี่ปีครับพี่เรียนรอบนี้อ่ะครับไม่บอกแล้วกันแต่ว่าก็ไม่ต่ำกว่า2ครับเราไม่เรียกว่าใช้เขาแล้วกันเราไหว้วานให้เขาเป็นตากล้องให้จบมาทางนี้วิชาน่าจะแบบโปรดักชันหรือว่าสคริปต์อะไรพวกนี้เขาจะมุมมองยังไม่ได้จ่ายเลยจ้ะเป็นบ้านพักเล็กๆของคุณน้องกับครอบครัวครับมีโอกาสไปเรือนหอเราไหมคะเรือนหอผมต้องสร้างใหม่เปล่าสร้างใหม่หรือเปล่าผมก็มีบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็ต้องคิดว่าแม่ผมจะกลับมาอยู่กับผมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วมันต้องวางแผนนิดนึงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือพยายามที่จะทำทุกอย่างให้นิ่งที่สุดก็คือเก็บเงินมีความสุขไปเรื่อยๆแล้วก็วางแผนว่าเราจะต้องทำอะไรอะไรอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้คือวางแผนครอบครัวใช่ไหมครับที่พูดก็จริงๆก็อายุขนาดนี้ก็ต้องคิดเผื่อไปแล้วครับเขาก็ดูจริงจังนะแล้วก็เห็นแพลนว่าอนาคตจะยังไงบ้างเพราะว่านี่รอคุณแม่ไงเพราะว่าคุณแม่ของพี่เวียนี่ถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่อเมริกานะครับก็คือแบบเรือนหอนี่น่าจะเป็นบ้านใหญ่นะฮะเห็นว่าหลุดเอาไว้เนี่ยพี่เวียบอกว่าเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะเขาเคยพูดไว้ว่าอาจจะอีกสัก5ปีตอนนี้เหลือ3แล้วนะเหลือ3นะฮะจับตาดูให้ดีว่าจริงหรือมั่วนะครับไปกันที่คุณเกรซวรินทร์กันบ้างคนนี้เนี่ยออกมาพูดถึงความสัมพันธ์กับคุณหมอออนนะฮะก็หลายครั้งแล้วนะที่เราต้องได้อัปเดตกันไปว่าเอ๊ะเขาเลิกรากันหรือเปล่าละหองละแหงหรือเปล่าแต่ครั้งนี้ยืนยันใช่ไหมอยู่ยืนยันนะฮะว่าถอยกันมาคนละก้าวนะครับจากคนรู้ใจตอนนี้ก็ลดสถานะเหลือเพียงเพื่อนเท่านั้นแต่เขาก็บอกนะฮะว่าเลิกกันด้วยดีก็ยังคุยกันได้แบบเป็นเพื่อนนะครับส่วนสาเหตุเนี่ยคุณเกรซเขาบอกเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องของเวลาทัศนคติแล้วก็วิธีการทำงานนั่นเองที่มันแบบว่าอาจจะไม่ตรงกันเวลาเจอกันน้อยก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาคบกันมา3ปีไงแล้วก็จริง
เขาบอกว่าถอยมาได้คนละประมาณสักเดือนนึงแล้วนะครับหนุ่มเกรทก็ยอมรับว่าเสียใจนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นเฮิร์ทเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างต้องยอมรับความจริงซึ่งตอนนี้ก็ทำได้ทั้งคู่แต่คุณหมอออนสวยนะแบบดูดีเลยอ่ะนี่เห็นจากใน YouTube นะฮะเพราะว่าคุณหมอออนเนี่ยเขาดูแลเรื่องของการปลูกผมด้วยเพราะพี่ก็ดูเอาไว้อยู่เหมือนกันสนใจตอนนี้นะกลางกระหม่อมเริ่มไปประมาณแบบ 500,000 แล้วฮะเกือบล้านเหมือนกันนะครับผมเกรดก็บอกว่าตอนนี้ก็ยอมรับความจริงนะคะพร้อมบอกว่าไม่มีโอกาสรีเทิร์นเนื่องจากอยู่ตรงนี้สบายใจกว่าก่อนประกาศนะว่าเขาเนี่ยขอโสดยาวๆยังไม่คิดที่จะมีใครค่ะพี่ว่าพี่พิมพ์น่าจะไวกว่าครับจบด้วยดีครับด้วยดีตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่แต่ว่าแบบมันแบบอย่างที่บอกว่ามันคุยกันด้วยความสบายใจคุยกันแบบไม่ได้เป็นแฟนกันอะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันอะมันกลับสบายใจกว่าอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นแบบนั้นคือทุกครั้งที่มีปัญหาก็พยายามปรับกันอะไรเงี้ยครับแต่มันก็ยังมีหลายๆอย่างที่แบบว่ามันเกิดความไม่สบายใจกันทั้งคู่อะไรมีความรู้สึกเสียใจอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันใช้คำว่าเฮิร์ทก็ไม่ถูกเฮิร์ทมันเหมือนแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันด้วยความเข้าใจคืออย่างแรกมันก็ต้องยอมรับความจริงกันทั้งคู่ก็เลยแบบเสียใจแต่ว่าไม่ได้เฮิร์ทก็นี่แหละคนเรานะพอเลิกกันเป็นคนของประชาชนก็ต้องออกมาพูดออกมาเล่าครับผมเพื่อที่ว่าหลายคนจะได้หายคาใจแล้วก็บางทีสายเผื่อเขาแบบว่าเฮ้ยยังไงคู่นี้ไม่ได้นอนนะฮะเพราะว่าเนี่ยตามดูอะไรเงี้ยอ่ะถือว่าตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยกันละกันนะไปต่อที่อีกหนึ่งดราม่าดีกว่าสาวคนนี้พี่มิวนิษฐาเหมือนว่าจะจับอะไรทำอะไรก็เป็นกระแสไปหมดบิดขี้เกียจยังเป็นข่าวเลยนะอันนี้เขาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่หลายคนก็บอกว่าชุดมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าไม่ถูกกาลเทศะเพราะอะไรฮะนี่อ่ะลองดูเอาชุดนี้เหรอนี่เขาบอกว่าแต่งตัวไม่รู้กาลเทศะใส่ชุดแหวกหลังไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวค่ะงานนี้สาวมิวก็บอกว่าขอปล่อยผ่านคอมเมนต์ดราม่าละกันพร้อมบอกว่าเข้าใจโลกโซเชียลนะคะเพราะทุกคนเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นได้เธอบอกงี้เลยนะมั่นใจไม่ผิดกาลเทศะไปทะเลโชว์ได้แต่งงานแล้วสามีไม่ว่าอ่ะเป็นไงล่ะส่วนที่โดนจับตานะคะว่าแก๊งเฟอร์บี้เนี่ยต้องคบแต่ไฮโซหลังคุณแต้วณัฐพรนะคะก็เลิกกับคุณต้นไงแล้วก็เปิดใจไปคบกับไฮโซอีกหนึ่งคนนั่นก็คือไฮโซปันไนนะคะต่อมาไม่นานคุณเต้ยสิรินพรก็เลิกกับคุณอเล็กธีรเดชครับอีกคู่สาวมิวก็เลยบอกว่าคือก็พอจะเข้าใจว่าทำไมคนถึงโยงอะไรแบบนี้นะคะพร้อมยืนยันค่ะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยแนะนำใครให้เพื่อนคนไหนแล้วก็ทิ้งท้ายแบบติดตลกด้วยนะว่าเพื่อนของสามีของเธอเนี่ยแต่งงานไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่ซีเรียสเลยจริงๆก็ปล่อยผ่านนะคะก็มองว่าเป็นความคิดเห็นนึงซึ่งทุกคนสามารถแบบแสดงความเห็นได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นน่ะก็งงๆอ่ะค่ะแต่ก็เข้าใจความแบบเป็นโลกโซเชียลอะไรเงี้ยก็จะต้องมีคนวิจารณ์นู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวมิโมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่มันไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันผิดกาลเทศะเพราะเราไปทะเลอ่ะค่ะแล้วก็ไปกับพ่อแม่ไปกับคุณสามีด้วยอะไรเงี้ยทุกคนก็ไม่ได้ว่าอะไรเอาจริงไม่เคยแนะนำใครเลยแล้วก็ไม่สามารถแนะนำได้ด้วยค่ะเพราะว่าแบบไม่กล้าแนะนำอ่ะกลัวแบบเขาจะใช่กันหรือไม่ใช่กันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยแนะนำค่ะเอาคำว่าไฮโซเป็นยังไงก่อนดีกว่าคือพี่เซนเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่ไฮโซเขาก็เป็นคนแบบเป็นผู้ชายที่ต้องแบบทำมาหากินอยู่อะไรเงี้ยคือเขาก็ยังไม่ยอมรับทุกวันนี้ก็ไม่ยอมรับนะว่าตัวเองแบบได้รับฉายานี้นางไม่ชอบส่วนใหญ่เพื่อนพี่เซนก็จะแต่งงานกันไปหมดแล้วค่ะนั่นสิไฮโซเป็นยังไงไฮโซอู่ได้ไหมอ่ะพี่ก็ขยันทำมาหากินก็วันหนึ่งอาจจะเป็นไฮโซแต่ว่าวันนี้ความหวังของเราอยู่ที่ช่วง4โมงเย็นนะครับเพราะว่าลอตเตอรี่นะคะถูกต้องนะฮะอ่ะไปดูกันที่วงการภาพยนตร์ไทยกันหน่อยดีกว่าสำหรับพี่ณวัฒน์อิสระไกรศรีนั่นเองนะครับล่าสุดนี้ก็มาทำหนังนะกับหนังที่มีชื่อว่ารักข้ามคานนั่นเองนะฮะเรื่องนี้ได้พี่เต๋าสมชายเข็มกลัดนะครับโอ้หลายคนคิดถึงพี่เต๋านะคืองานนี้เนี่ยพี่ณวัฒน์ก็บอกว่าพุ่มกับชื่อดังอย่างพี่พศอานนท์ก็มีเตือนกันบ้างมีทั้งแมสเซจมาเตือนมีทั้งโทรมาเตือนนะฮะว่าอย่าเพิ่งเอาหนังเข้าฉายเลยเพราะว่าตอนนี้ซบเซาเหมือนกันคือก่อนหน้านี้ถ้าจำได้คือพี่พศอานนท์ปล่อยเลยเป็นเรื่องแรกหลังจากที่โรงหนังเปิดก็คือพจมานสว่างคาตานะฮะซึ่งก็รายได้เป็นยังไงอ่ะพี่พศก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของพี่เอกชัยศรีวิชัยเนี่ยที่มีมนรักดอกผักบุ้งนี่พี่ณวัฒน์บอกว่าพี่เอกเขาก็ไปได้ดีนี่แล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าลงทุนเอาไว้ประมาณ30ล้านบอกไม่ขออะไรเยอะขอแค่ประมาณเท่าทุนหรือว่ากำไรนิดหน่อยก็พอ
เพราะผมคิดว่าเราทำเรียบร้อยแล้วไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเท่าไรเนี่ยเราก็ต้องยอมรับสภาพมันนะครับแสดงว่าพี่พศตัดสินใจนานไหมคะพอพี่พศมาเปิดแล้วตัดสินใจนานไหมพี่พศก็ทั้งเมสเซจมาเตือนทั้งโทรมาเตือนนะครับก็ตัดสินใจไม่นานเพราะว่าพอไปฟังพี่เอกชัยบอกว่าไปเลยนะวัดรีบๆเลยก็ผักบุ้งเขาก็ได้ดีใช่ไหมครับแต่ส่วนคุณพจน์เขาก็อาจจะมารู้สึกว่าเหนื่อยหน่อยผมก็เลยฟังทั้งสองคนก็ยืนหลักเหมือนเดิมครับว่ารักข้ามคานจะเป็นภาพยนตร์สไตล์แบบไม่มีการแย่งผัวแย่งเมียไม่มีการแย่งสมบัติไม่มีการตบตีนะฮะแต่อยากจะทำภาพยนตร์แนวเรียกว่าแนวคลีนนะฮะให้คนได้รับชมกันบ้างมูเหรอครับมูไปเรียบร้อยแล้วพี่ไข่ฮะพี่ไข่ที่เดียวกับพี่พจน์ส่วนอีกเรื่องนะคะก็คือการประกวดนางงามค่ะคุณนวัดก็บอกว่าจริงๆตั้งใจนะว่าจะทำตามแพลนเดิมที่วางไว้แต่หากมีการระบาดของโควิด-19 รอบที่2เนี่ยก็พร้อมทำตามกฎระเบียบของทางรัฐบาลค่ะวัดดวงครับสำหรับผมวัดดวงอยู่แล้วครับไม่หยุดอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่รัฐบาลประกาศยังไงก็ปฏิบัติตามนะครับเพราะเราไม่สามารถฝ่าฝืนกฎหมายได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ในใจไม่เคยถอยครับเพราะว่าถ้าเราถอยทุกอย่างก็ถอยแล้วทุกคนก็ถอยแล้วถามว่าถอยกันอยู่ทุกวันแล้วใครรับผิดชอบครับแย่สุดถ้าเป็นมิสแกรนด์นะครับก็คือว่าปิดฮอ100เป็นสตูดิโอแล้วก็ไม่ให้คนเข้าก็ยังคงประกวดอ่ะวันนี้พี่นวัดไม่ถอยแต่เรา2คนต้องถอยแล้วนะฮะเวลาหมดแล้ว UM ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ